อนครับท่านผู้ชมฮะใกล้ปีใหม่แล้วบางคนเริ่มหยุดตั้งแต่วันนี้เลยด้วยซ้ำไปครับผมมโนเริ่มกลับบ้านแต่วันนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้กลับแล้วนี่กลับกันแล้วคนเริ่มออกเดินทางกันแล้วครับท่านผู้ชมฮะสิ่งนึงช่วงปีใหม่เราจะคิดถึงสถานที่ที่เราจะไปไหว้พระกันที่ไหนแล้วดีอ่ะเราลองมาฟังเรื่องเล่าด้วยกันครับวันนี้เขาจะรวมสถานที่ขอพรต้อนรับปีใหม่เสริมความมั่นคงให้กับชีวิตของเราเนี่ยแน่นอนขอต้อนรับพี่ป๋องสุพันธ์ฮะสวัสดีครับพี่ป๋องครับสวัสดีครับพี่ป๋องจ๋าก่อนปีใหม่ทุกคนก็เชื่อว่าคนอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากทำบุญวันนี้เห็นที่จะมาแนะนำคือพระเกจิอาจารย์ครับครั้งที่แล้วเราไปพูดถึงที่ที่มีแบบว่าเกี่ยวกับที่มูทั้งหลายถูกต้องไหมใช่ครับแต่อันเนี้ยคือต้องยอมรับเป็นพระเกจิอาจารย์ครับวัดแรกคนเริ่มมาพูดถึงวัดป่าเลไลกันนะครับวัดป่าเลไลวรวิหารเนี่ยที่สุพรรณบุรีเนี่ยคือเป็นยังไงฮะวัดนี้คือวัดป่าเลไลเนี่ยเป็นวัดพระวัดเก่าแก่นะพระพุทธรูปเก่าแก่อายุเป็นพันปีนะฮะจริงๆปางป่าเลไลเนี่ยเป็นปางที่วันพุธกลางคืนเพราะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนคือมันเป็นปางที่ราหูเสวยสุขครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนถ้าได้ไหว้ปางป่าเลไลเนี่ยก็จะเป็นมงคลต่อชีวิตองค์นี้ครับองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดนะครับในพระพุทธรูปองค์นี้บรรจุด้วยพระบรมสารีริกธาตุ36องค์คือใครไปไหว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลนะคนจะไม่เคยผ่านสุพรรณบุรีเลยครับต้องแวะสุพรรณบุรีไหว้หลวงพ่อโตที่เราไปเทปแรกของกระชาพาพาไปมูเลยคือจะต้องไหว้จะต้องไหว้แบบปีใหม่ตุ๊ดจีนสงกรานต์อะไรเนี่ยคืออย่างผมเองเนี่ยผมกลับสุพรรณนะทุกครั้งถ้าไม่ได้แวะไปไหว้ท่านเนี่ยเหมือนแบบมันไปไม่ถึงบ้านเหมือนต้องไปไหว้ทุกครั้งอ่ะใจมันร้อนรูปไปขอพรแล้วเป็นปางพุทธรูปที่ใหญ่ปางห้อยเท้านะเท้าเนี่ยอยู่บนดอกบัวนะครับแล้วก็มือเนี่ยพระหัตถ์ด้านซ้ายเนี่ยจับที่หัวเข่าด้านขวาเนี่ยแบ่ขึ้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะมีพญาโคชสารคือช้างช้างปลาเนี่ยเอาโถน้ำเนี่ยมาถวายอีกด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นลิงถือหลวงพึ่งเขาถือว่าปางเนี้ยที่ว่าที่จะเป็นคอยที่ดูแลองค์พระมหาพุทธเจ้าที่อยู่ในป่าเพราะฉะนั้นคนที่ไหว้ปางป่าเลไลไม่เฉพาะวันพุธกลางคืนนะทุกวันเกิดเนี่ยไปไหว้เนี่ยเป็นสิริมงคลนะอ๋อเหรอฮะวันเกิดอยู่ที่แรงอธิษฐานผมอธิษฐานที่นี่นะผมบอกว่าก่อนเลยเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนสยามองค์หนึ่งเลยนะครับองค์นี้ผมไปไหว้ทุกครั้งผมจะขอหลวงพ่อโตเหรอครับหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลแล้วก็ไปวัดป่าเลไลได้ยังไงรู้ไหมครับพอได้ไหว้แล้วก็จะไปได้เที่ยวคุ้มขุนช้างอีกเขามีบ้านเรือนไทยบ้านเรือนไทยนะผมเมื่อก่อนมีพระเกจิอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มากอยู่ที่ก็หลวงพ่อสอนคือหลวงพ่อสอนเนี่ยก็ร่างท่านยังอยู่ร่างยังอยู่สังขารยังอยู่ครับหลวงพ่อสอนเนี่ยเก่งเป็นเกจิอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งคนสุพรรณนับถือมากนะครับแล้วก็เหรียญแกเนี่ยหายากมากเอาหลวงพ่อสอนครับเหรียญหายากมากเหรียญรุ่นแรกก็คือปรากฏว่าหลวงพ่อสอนนี้หรือเปล่าที่แบบว่ามีคนก็บอกว่าอาจเป็นหนึ่งในเจ้ากรรมนายเวรของวินัยไกรบุตรแล้วต้องไปกราบสังขารท่านแล้ววินัยไกรบุตรดีขึ้นหลวงพ่อถิ่นอ๋อนั่นหลวงพ่อถิ่นหลวงพ่อถิ่นเขามีหลายองค์เนี่ยเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยคนองค์ต่อจากหลวงพ่อสอนคือหลวงพ่อถิ่นจริงๆแล้ววัดเนี่ยดาราศิลปินนักร้องเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์จะเป็นไหว้พศเพชรสุพรรณสุรพลสมบัติเจริญเนี่ยก็จะไปไหว้พอที่มีสารสุรพลสมบัติเจริญใช่ไหมคือจะไปไหว้แล้วทำให้ตัวเองอ่ะหน้าที่การงานดีเจริญรุ่งเรืองมีชื่อมีเสียงอ่ะคนจะนับถือที่วัดนี้มากผมเองเนี่ยผมไปเนี่ยไปไหว้ทุกครั้งนะฮะผมได้รู้กับตัวเองว่าทุกครั้งที่กลับบ้านจะต้องไปไหว้ท่านไปอธิษฐานขอพรท่านไปขอพรทุกครั้งแล้วมีความแบบปลื้มปิติใจเวลาเรากลับมาทำงานเรามีพลังมากลองดูเถอะครับอันนี้ผมแนะนำจริงไม่ได้เชียร์พระที่บ้านนะแต่เป็นพระที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้เราได้กราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลต่อเราและก็ครอบครัวเรานะฮะลูกผมเนี่ยถ้ากลับสุพรรณก็ต้องไปไหว้คือมันเป็นปางราหูแก้สำหรับคนที่โดนราหูโดนดาวเสาเนี่ยแหละคือเสวยไงราหูเสวยวันคือวันพุธกลางคืนยิ่งไหวยิ่งดีครับอันนี้เกิดเป็นมงคลจริงเลยแนะนำถ้าปีใหม่นะฮะถ้าเกิดถ้าผ่านไปแถวนั้นไม่ไกลนะจากกรุงเทพวิ่งนี่ก็ชั่วโมงเดียวนะครับมีตำนานเล่าขานกันในเรื่องของการสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโตนี่ขึ้นมาครับในสมัยคือหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นการ
แก้ดวงเมืองคือสร้างอยู่นอกประตูเมืองประตูเมืองคูเมืองเนี่ยนะฮะเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยคือเป็นปางสมัยอู่ทองเนี่ยเป็นปางอู่ทองสุวรรณภูมิอ๋อเหรอฮะเป็นพระซึ่งเป็นพระที่ปางเนี่ยไม่ใช่ใครก็จะสร้างได้สมัยก่อนต้องเจ้ากษัตริย์สร้างทั้งนั้นคือเวลาดูดวงเมืองเนี่ยราหูเข้าเมืองก็สร้างปางปลาหลายๆไว้นอกเมืองเพื่อแก้เพื่อแก้เคล็ดนะคือแก้ได้ทุกอย่างจะมีเคราะห์มีทุกข์มีโศกมีเศร้าอะไรไปแก้เห็นเขาบอกที่สร้างที่กว่าจะสร้างขึ้นได้เขาบอกมีเทวดารักษาเยอะมากครับเพราะเป็นไม้ลอยตามน้ำมาครับนี่สำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่เป็นมงคลที่สุดก็คือมีพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยบรรจุอยู่ในนี้36องค์นะครับซึ่งเป็นของพระมหาเถรลายนะเอามาบรรจุไว้นะครับก็คือบรรจุตั้งแต่ยุค1200ปีที่แล้วเลยครับคือมีพงศาวดารเขียนไว้ชัดเจนไม่ได้เรามาพูดเล่นๆที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นพระขุนแผนป่ะฮะพระขุนแผนอยู่ที่บ้านกลางอ๋อไม่ใช่ที่นี่พระขุนแผนเนี่ยก็พระนเรศวรมหาราชเป็นผู้สร้างและบรรจุไว้ในวัดบ้านกลางนะฮะนั่นเป็นอีกที่หนึ่งสุพรรณเนี่ยเป็นประตูหน้าต่างประวัติศาสตร์เลยนะครับพอเข้าไปนะมีทุกยุคทุกสมัยจะเป็นธราวดีศรีวิชัยนะสุวรรณภูมิลพบุรีอู่ทองนะต้นเลยนะครับคือเป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์อย่างยาวนานและเป็นเมืองที่พระเครื่องเยอะที่สุดนะนั่นแหละอันนี้คือวัดป่าเรไรไปที่สุพรรณบุรีได้อันนี้ใครเกิดเอาง่ายๆเวลาที่เราเช็คดวงอ่ะหมอดูจะบอกเลยว่าคุณโดนราหูอยู่นะคุณโดนราหูเสวยอายุอยู่นะคุณตอนนี้ราหูกำลังอยู่ในราศีของคุณนะตอนนี้ราหูกำลังจะออกจากราศีของคุณนะรเราไม่จำเป็นจะต้องไปไหว้ราหูอย่างเดียวใช่เขาบอกพระองค์นี้แหละเป็นปางปราบราหูใช่แล้วก็เป็นการแก้ดวงเกี่ยวกับถ้าสมมติเราโดนราหูเข้าโดนราหูออกคือไปไหว้ท่านแล้วเนี่ยเหมือนจะเวลาราหูทับเนี่ยไม่รู้ดิราหูทับแล้วราหูเข้าเนี่ยก็ไปไหว้เนี่ยจะแก้เหมือนแก้อาถรรพ์ได้ทุกอย่างนะผมว่านะคนเนี่ยผมแนะนำไปมากนะวัดเนี้ยเพิ่งมาออกรายการเนี่ยซึ่งก็อยากจะพูดให้ฟังเหมือนกันว่าผู้ใหญ่หลายคนที่มีปัญหาในหน้าที่การงานเลยนะเอาพูดกันเลยผู้แบบหลายท่านเลยนะไม่ได้เอ่ยชื่อท่านฟ้องทำไงดีวะพี่ไปวัดไปอะไรมีคนบอกเหมือนกันเออผมก็พาไปแล้วก็ประทับใจทุกคนนะครับไปที่สุพรรณเนี่ยพอกลับมาประทับใจเฮ้ยพลิกเลยเว้ยพลิกเลยเว้ยหลายๆคนพูดเหมือนกันนะฮะแต่ดีอย่างอ่ะสุพรรณบุรีเวลาไปเนี่ยวัดป่าเรไรเนี่ยได้ไปชมคุ้มขุนช้างอ่ะใช่ไหมมันเมืองขุนช้างขุนแผนทำเป็นเรือนไทยโบราณแล้วเที่ยวเสร็จได้ซื้อปลาสลิดดอนกำยานกลับบ้านอีกผมฝากเองว่าฝากใหม่ครับผมนั่นนะครับอย่างที่สองถ้าพูดเราอยู่กรุงเทพเขาบอกปีใหม่กรุงเทพคือเมืองสวรรค์ครับถูกต้องไหมฮะครับจริงๆแล้วเขาบอกให้เราลองไปที่วัดไตรมิตรหลวงพ่อทองคำเนี่ยแหละโอ้โหวัดนี้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองจริงๆวัดไตรมิตรเนี่ยมีพระสำคัญอยู่นะบางคนไม่รู้นะออกนอกกรุงเทพหมดเลยจริงๆแล้วนะฟาร์มพระสุโขทัยไตรมิตรสุโขทัยไตรมิตรคือเป็นปรางสมาธิลาภนะฮะมารวิชัยยุคสุโขทัยทองคำหนัก 5.5 ตันนะ 5.5 ตันคือทองคำแท้ๆครับองค์เหรอแล้วอันนี้ไม่รู้กันใช่ไหมไม่รู้เลยเมื่อก่อนเนี้ยฉันเมื่อก่อนฉันถือสมเด็จธงชัยเล่าให้ฉันฟังเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฉันก็ไปกราบบ่อยครับเมื่อก่อนเป็นพระปูนทิ้งไว้งั้นนะครับไม่มีใครรู้ครับเป็นพระปูนแต่มีทองคำอยู่ข้างในก็เหมือนถึงว่าปูนเขาครอบไว้เขาเคาะปูนออกมาก็เป็นทองคำเขาไม่ให้คนรู้ไงว่าเป็นทองคำแล้วปรากฏวันนึงแตกครับก็เลยต้องแปลไปทูลเชิญสมเด็จย่าสมเด็จย่ามาเคาะครับแล้วก็เลยกลายเป็นทองคำที่หนัก 5.5 ตันซึ่งซ่อนอยู่ภายในอยู่ข้างในแล้วสมบูรณ์ด้วยตั้งแต่สมัยไม่ใช่อยุธยาเขาบอกตั้งแต่สมัยสุโขทัยสุโขทัยเพราะว่าเป็นปรางสุโขทัยแล้วก็มีความงดงามมากนะครับเนี่ยคือเป็นพระองค์หนึ่งสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเลยถือว่าเป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนสยามนะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นทองคำองค์เดียวที่สมบูรณ์แล้วก็องค์ใหญ่ที่สุดแล้วนะไม่มีใครสู้นะในโลกนี้พระทองคำองค์นี้ใหญ่ที่สุด 5.5 ตันถ้าใครได้ไปกราบไหว้นะขอพรท่านคือทองคำเนี่ยเป็นแร่ที่บริสุทธิ์เป็นแร่ที่แบบมีอำนาจในตัวอยู่แล้วเพราะนั้นเราไปไหว้จะอำนาจบารมีขอพรต่างๆเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนถ้าได้ไหว้พระสุโขทัยไตรมิตรองค์นี้นะ
พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรถือว่าเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกว่าพระสุโขทัยไตรมิตรเพราะว่าอยู่ที่วัดไตรมิตรและเป็นปางสุโขทัยนะก็เลยคือศิลปะงดงามมากเนี่ยการไหว้พระใหญ่บูชาพระใหญ่เนี่ยเป็นสิริมงคลต่อตัวเราเองสมัยคนโบราณสร้างได้ขนาดนี้นี่เก่งมากๆเลยนะเมื่อก่อนไปตั้งไว้ที่วัดไหนก็ไม่มีใครเอาเอาหรอก็เป็นปูนเก่าๆคือเอาตอนนี้กินเนสบุ๊กอ่ะกินเนสบุ๊กเขาลงบันทึกไปแล้วนะฮะว่าเป็นพระทองคำที่ใหญ่และหนักที่สุดในโลกประมาณ 28.5 ปอนด์นะ25มูลค่าคือตำนานการเล่าขานเนี่ยพระพุทธรูปเอางี้มนดบเนี่ยอภิมหาเศรษฐีของประเทศไทยทุกคนเป็นคนร่วมกันสร้างนะครับจริงๆคือตำนานเนี่ยคือพระพุทธรูปทองคำเนี่ยตกทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยขนาด 5.5 ตันอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ถูกเป็นสิ่งของที่แบบว่าอย่างที่บอกว่าหลวงพ่อทองคำแห่งวัดไตรมิตรถูกค้นพบตั้งแต่ปี2498โดยอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อสวัยเนี่ยนะฮะแต่ไอ้เรื่องราวการเดินทางมาเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่ามายังไงคือเขาได้แต่ว่าได้คาดคะเนว่ามาจากจังหวัดสุโขทัยพระองค์เนี่ยเพราะว่าศิลปะเนี่ยเป็นสุโขทัยแจ้จ้าๆเลยแต่เดินทางมายังไงไม่รู้มาประดิษฐานที่นี่ยังไงไม่รู้คือสมัยก่อนคงจะมีคนนำมานะฮะแล้วก็เอาปูนพอกไว้เพื่อไม่ให้คนเห็นเพราะว่ามันเป็นทองคำมันมีค่ามากนะคนสมัยก่อนเนี่ยคือก็อาจจะมีการตีเมืองกันอะไรกันแล้วก็หลอมทองคำเหมือนที่เคยที่เราอ่านในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เพราะว่าอันนี้ก็คงจะซุกซ่อนกันมาแล้วก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วบรรพบุรุษสร้างไว้ให้เราได้กราบไหว้บูชาขอพรท่านนะครับเพียงครั้งหนึ่งได้ไหว้นะถือว่าเป็นมงคลต่อชีวิตจริงจริงใหม่ใครไม่ออกไปไหนอยู่ในกรุงเทพก็แวะเวียนไหว้ได้วัดไตรมิตรอีกหนึ่งเรื่องที่เรารู้จักกันที่จริงแล้วพี่ป๋องเคยมาเล่าไปแล้วครับคือหลวงพ่อพัดครับแต่จริงๆไม่ได้มีโอกาสไปกราบจริงๆนะฮะแต่ตอนได้ไปป่ะตอนนั้นเรามาเล่าว่าท่านยังไม่มรณภาพอ๋อเหรอตอนนี้ท่านมรณภาพแล้วครับซึ่งมรณภาพเนี่ยก็คืออายุ102ปี102ปีแต่เชื่อไหมว่าความศรัทธาแล้วก็ความเมตตาของท่านเนี่ยท่านมรณะแล้วเนี่ยตอนนี้20 21 22วันแล้วเนี่ยครับคนมากกว่าตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อีกคนแน่นวัดทุกวันคนเนี่ยฟังพระพระสวดอภิอภิธรรมเนี่ยคืนนึงต้องมี 3,000 คนอ่ะโอ้โหต่อวันเหรอฮะไปดู 2-3 คือต้องทำอาหารเลี้ยงเพราะว่าอย่าให้เขาอดเขามาวัดกูต้องมีให้เขามีกินพวกลูกศิษย์เนี่ยเอพุทธศิลป์ลูกศิษย์คนดูแลก็พระที่ดูแลก็ทำอาหารเลี้ยงทุกวันท่านบอกก่อนไว้เลยเนี่ยผมเนี่ยได้ต้องขอบคุณไทยยูเนี่ยนะส่งกุ้งไปให้ร้อยโลส่งปลากระป๋องอะไรซาดินอ่ะไปอีกพันกระป๋องอ่ะไปให้หมดแล้วเนี่ยเพื่อไปเลี้ยงคนที่มาร่วมงานเนี่ยนี่ยังไม่ได้บอกแกว่าคือคนไปร่วมงานศพกันเยอะมากครับแล้วคนก็บริจาคของเยอะมากแล้วก็น้ำสิ่งก็บริจาคให้นะเนี่ยเนี่ยคุณต๊อดโทรไปบอกพี่เดี๋ยวผมส่งไปเลยชาวบ้านก็ได้กินน้ำไม่ให้อดใครมาวัดจะให้อดเป็นพระอริยสงฆ์ที่เสียสละจริงๆไหมก่อนตายเขียนไว้เลยให้วัดนี้เท่านี้ให้โรงพยาบาล1ล้านใครเอาเงินกูไปใช้นะมันต้องจิ๊บหายตายโหงสั่งไว้เลยสั่งไว้เลยสั่งเขียนพี่แกไปปกติเราจะต้องมีจะใส่ซองให้พระใช่ไหมล่ะใช่ไปปุ๊บเธอเขาลื้อของอ่ะไปลื้อย่ามอ่ะลื้อย่ามท่านอ่ะท่านสติสัมปชัญญะดีเอามีดให้มดดำเอานี้ให้มดดำมีดดีด้วยเอามีดเอาทองให้มดดำเอ้ยปกติเกิดมันจะชีวิตนี่ก็ไม่เอาผมไม่เอาหลวงปู่ไม่เอาหลวงปู่ยิบพอยบอกเอาเธอฉันจะเอาเธอออกไปล่ะก็เลยได้ฉันก็เลยเป็นคนที่ได้มีดมีหลวงปู่พัดมาได้เหรียญทองทองแท้ๆพระอะไรให้ทองแท้ๆเราเออใช่คือท่านจะไม่เอาอะไรเลยแล้วก็แบบว่าเสียสละหมดท่านก็บอกให้คนไปหยิบในกุฏิออกมาให้หมดคือเงินฉันได้เท่าไหร่ใช่ป่ะใส่ซองไปเท่าไหร่อ่ะครับพี่ท่านจะเอาไปทำบุญหมดเลยแกทำบุญมากเป็นพระที่เสียสละแล้วก็ไปเนี่ยท่านเอาบุญของท่านไปท่านนิพพานแล้วท่านสำเร็จผมว่านะท่านบอกว่ากับผมเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่จับมือป๋องปู่จะไม่ให้เหลือหรอกเงินมันคืออัปสรพิษร้ายปู่จะทำบุญให้หมดก็สั่งเสียเราไว้เราก็เป็นลูกศิษย์คนสนิททั้งที่คนใกล้ชิดรู้หมดนะเนี่ยที่ทำพินัยกรรมเขียนไว้ให้เนี่ยก็วันนี้ก็ฝากไว้อะนะฮะเงินของท่านท่านสั่งไว้ก็ทำตามท่านแต่ผมไม่เคยไปยุ่งพระอะไรคือใครจะสร้างเหรียญสร้างไปเลยสร้างได้หมดคิดดูคนเอาเงินพระอะไรสร้างโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลสร้างโรงเรียน3โรงพยาบาลที่นครสวรรค์โรงพยาบาลหนองบัวโรงพยาบาลไผ่สาลีโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐ
แล้วก็สร้างโรงเรียนวัดโคกเดืออีกถูกโรงเรียนอีกมาเงินที่คนมาร่วมทำบุญเงินทำบุญนี่แหละแกทำหมดไอ้ศาลาหลวงพ่อเดิมอ่ะวัดโคกเดือที่ชำรุดทรุดโทรมก็ทำขึ้นมาใหม่สวยงามเลยวัดโคกเดือไปชมก็ได้เลยทำไมมีดหมอของท่านมีดแกเก่งมีดเขาดีมีดแกเนี่ยบอกว่าของกูเนี่ยแค่เล่มเดียวเนี่ยคือคนที่ไปนอนโรงแรมเวลาไปเจอแบบวิญญาณร้ายอะไรบอกมีมีดกูเล่มเดียวเอาอยู่แกบอกแกทำเนี่ยแกเรียนวิชามาจากหลวงพ่อเดิมแล้วแกเนี่ยสักหลวงพ่อกวยอยู่ที่นี่แกไปสักแกได้วิชาจากหลายเกจิอาจารย์และแกเป็นหลานหลวงปู่เทศพอจะเล่าประวัติของท่านให้ฟังหน่อยไหมครับท่านเป็นใครมาจากไหนมาบวชได้ยังไงอะไรเงี้ยเล่าประวัติแกให้ฟังหน่อยประวัติโอ้โหยาวเลยหลวงปู่อ่ะก็เป็นคนนครสวรรค์แหละแล้วแกก็บวชเสร็จแล้วแล้วแกก็ได้เรียนวิชากับเกจิอาจารย์หลายองค์แกก็บอกเป็นพระเมตตามาผมเข้าไปกราบแกปี60นะไปกราบบอกตอนนั้นอายุ96ก็ไปทำเป็นทหารเก่าทหารเก่าเราก็ต้องเรียนวิชาอาคมเพื่อป้องกันตัวใช่ใช่ใช่เสร็จแล้วก็มาบวชเนี่ยก็วัดเนี่ยไปถากเอานะใช้มีดไปไปถากเอามันบาเป็นรกไงถากถากเขาสร้างโบสถ์เนี่ยสร้างปูมาถากเขานะไปไหนก็เดินไปท่าตะโกก็เดินเวลาแวะกลางทุ่งนามีต้นไม้กับพักแกบอกโอ้โหแกแข็งแรงมากแล้วก็มียาดีแกมียาจนยาดีนี่ก็ชัดไปถึงปุ๊บก็พระอาทิตย์แกก็อยากจะสร้างพระยืนองค์นี้ผมก็เป็นคนสร้างให้เมื่อก่อนท่านเหมือนท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านจะละสังขารถูกต้องไหมใช่แกซื้อโรงรอไว้เลยแกซื้อโรงแก้วรอเนี่ยโรงที่ทุกวันนี้ใส่อยู่เนี่ยแกไปซื้อเองเลือกเองวางแผนมาหมดแม่บ้านพ่อบ้านปู่นะเลือกเองนะผมไปพอวันที่ท่านเสียผมเอากลับไปเนี่ยเดี๋ยวปู่ได้นอนบ้านนะกูอยากนอนเตียงไม้กูไม้สากนอนมันดีหลังมันตรงมันไม่เมื่อยลุกก็ง่ายเราก็เอาจากโรงพยาบาลกลับไปก็ไปนอนเตียงไม้สักก็เพื่อจะรอน้ำส่งเสร็จก็จะได้บรรจุท่านไว้ในโรงแก้วทุกวันนี้ก็อยู่ในโรงแก้วทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปกราบสรีระสังขารเราอะไปถึงเรามันตันหน้าอกเคยนวดเคยบีบอะต้องไปยืนเกาะโรงดูเท้าแกเราเคยบีบอะลองคิดดูดิพูดแล้วเราแบบคิดถึงท่านปรากฏหลวงพ่อพัดเชื่อไหมฮะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่คนตามหาเหรียญเยอะที่สุดตอนนี้ตอนนี้เหรียญแกขายได้ทุกรุ่นตอนนี้ทุกรุ่นแต่ว่าที่วัดน่ะเราก็แจกแจกผมเนี่ยเวลาผมไปทำบุญสวดพระอภิธรรมให้ท่านผมก็นำพระไป 2,000 องค์เลยแจกชาวบ้านวันที่ผมสวดเนี่ยแน่นวัดเลยทองคันเลยทองพันเลยใช่แพงหมดผมสร้างรุ่นเนี่ยรุ่นสุดท้ายก็รุ่นชนะจนเนี่ยองค์เป็นแสนตอนนี้เหรออ่าแล้วก็เรือธรรมนัสศักดิ์ที่คุณมีนั่นก็แพงคือผมทำเนี่ยรุ่นสุดท้ายเมื่อปี65วันที่5ธันวาเสกครั้งสุดท้ายแล้วผมประกาศว่ายุติในการสร้างหลวงพ่อพัดจะดูแลธาตุขันทั้งจนบัดนั้นจนท่านเนี่ยมรณะเดี๋ยววันนี้พี่ให้มาที่พี่เขาให้มา300องค์ครับครั้งที่แล้วเป็นหลวงปู่จืออ๋อโอเคแต่จริงๆคือครั้งที่แล้วเขาให้มา300เชื่อไหมแจกในรายการหมดเกลี้ยงฉันแจกหมดเกลี้ยงเถอะคือฉันเป็นคนไม่เก็บแล้วคนที่ชอบเก็บแค่เก็บจะคงเต็มบ้านแล้วแต่ได้บุญดีแจกเขาเหอะเขาได้ไปบูชาเผยแผ่บารมีเวลาเราเผยแผ่บารมีไปเนี่ยสิ่งดีๆมันจะกลับมาหาเราเองที่ผมทำทุกวันเนี่ยผมแจกอย่างเดียวผมแจกอย่างเดียวส่วนที่ใครจะมาร่วมบุญเราเป็นสะพานบุญแล้วเราไปสร้างโรงพยาบาลสร้างวัดสร้างโบสถ์ซื้อรถพยาบาลเราถือว่าเป็นกุศลใครที่จองวัตถุมงคลที่ผมสร้างเนี่ยถือได้บุญและองค์เดียวก็ได้บุญกับผมอนุโมทนากับทุกท่านเลยที่สนับสนุนสายป๋องสุพรรณการันตีมาตลอดซึ่งปีหน้าเป็นปีของพระอุปคุตใครไหว้พระปีมาลงอ่ะเพราะผมคุณจะต้องดูปีหน้าจะเล่าให้คุณฟังนะฮะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องอันเนี้ยได้ยินมานานแล้วหลวงปู่จือครับหลวงปู่จือเนี่ยคุณลองในขณะที่คุณดูรายการอยู่คุณกด Google เข้าไปนะฮะหมอบีเขาเคยไปหมอบีไม่เคยซื้อพระเครื่องของใครมาก่อนหมอบีมีเงินเท่าไหร่ซื้อพระเครื่องของปู่จือแล้วบอกเป็นพุทธหมอบีปกติจะด่าเรื่องพระเครื่องใช่ไหมนะครับพี่แต่ปรากฏว่านั้นบอกเป็นพระที่พุทธคุณดีเป็นพระที่สามารถเอาเงินของลูกศิษย์ลูกหามาสร้างเขื่อนให้ชาวบ้านมีน้ำใช้น้ำกินได้จนถึงทุกวันนี้ก็บอกเป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ำเขายกย่องท่านเลยพระราชมงคลวัชราจารย์หลวงปู่จือพันธมุตโตผู้หลุดพ้นจากพันธะทั้งปวงพระองค์นี้เป็นพระอริยะสงฆ์ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาและก็เสียสละมากอายุ80ปีนะครับ49พรรษาผมอยู่กับแกมาใน20ปีอ๋อเหรอผมอยู่จังหวัดอะไรนะพี่จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิหนองบัวระเวผมเนี่ยไปอยู่ที่ตั้งกับกุฏิไม้ไม่มีอะไรเลยนะ
แกแบบโอ้โหเมตตาทุกคนใครมาเมตตามากแล้วเป็นศิษย์หลวงพ่อผางเนี่ยแล้วแกเสียสละปู่มีบาทใบเดียวเอาปู่มีบาทใบเดียวปู่สร้างฝ่ายน้ํา600ล้านนะเนี่ย600ล้านเพราะชาวบ้านให้ชาวบ้านได้มีความใช้ทุกวันเนี่ยที่ตะก่อนเนี่ยงัวต้องขุดดินกินน้ำอ่ะเดี๋ยวนี้อุดมสมบูรณ์ไร่นาเป็นแสนไร่เพราะฝ่ายที่ท่านสร้างเพราะฝ่ายที่ท่านสร้างลำเชียงทาเนี่ยที่ติดกับวัดเนี่ยน้ำนี่ไม่เคยแห้งอุดมสมบูรณ์มากแล้วชาวบ้านเนี่ยได้ยกย่องให้ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ำนี่นะครับคือเนี่ยองค์เนี้ยเป็นพระอริยะสงฆ์แล้วก็ผมถือว่าเป็นพระอรหันต์อีกองค์นึงในหัวใจผมเพราะผมเนี่ยจะไปถือศีลที่วัดนี้ใช่ครับพี่บอยบอยท่าพระจันทร์เชื่อมากเชื่อมากทุกคนเชื่อองค์นี้มากเจ้าของบริษัทมหาชนหลายๆคนเชื่อพระองค์นี้มากเพราะอะไรรู้ไหมพระอะไรอ่ะจะสร้างอ่างเก็บน้ำได้แล้วไม่เคยจับตังค์เลยไม่เคยจับตังค์เอาคุณไปถวายวางเลยไม่ยุ่งเลยเออตังค์ไม่จับนะโอ้โหเห็นบอกมีปาฏิหาริย์ตอนที่สร้างฝ่ายด้วยฝ่ายน้ำเนี่ยคือมันพังพอฝ่ายน้ำจะพังแล้วชาวบ้านก็บอกว่าหลวงปู่อย่าลงไปเนี่ยแกลงไปเหยียบ3ทีฝ่ายอยู่ยันทุกวันนี้เพราะเขาก็ชมว่าปูเก่งบอกปูไม่เก่งหรอกเทวดาช่วยอะไรคือพญานาคอ่ะเหมือนแบบไปทับลังมันอ่ะแล้วมันก็แกล้งอ่ะไปรับทับลังเขาตรงนี้มีเลยแกก็บอกว่าเล่าแล้วคนเดี๋ยวจะหาว่าเราพี่เล่าว่าปู่เล่าให้ฟังว่ามันขึ้นมาเนี่ยนะแบบว่าหลังมันมีสองตัวนะปู่เขาบอกมีสองตัวไอหมาพันนอกอ่ะไออะไรอ่ะล็อกไวเลอร์ตัวใหญ่ๆอ่ะมันวิ่งหนีมานั่งข้างๆปู่มันสั่นขาสั่นหมายังกลัวเลยว่าโอ้มันแบบหัวใหญ่เลยนะเห็นๆกันเลยเห็นๆแล้วก็แล้วอีกตัวก็มาช่วยปู่เขาว่าอย่างเงี้ยแล้วฝ่ายน้ำเนี่ยก็คือปู่เขาบอกว่าในจิตแกอธิษฐานบอกให้ย้ายนะเราจะมาทำประโยชน์เพราะว่าเราไม่ได้กั้นน้ำเรากั้นให้น้ำจากน้ำชีเนี่ยกั้นให้มันหนีมาทางนี้ให้ชาวบ้านจะได้ใช้ไม่ได้ปล่อยทิ้งไปเปล่าเนี่ยแกก็ไปนั่งสร้างเราก็แบบคนมานิมนต์เนี่ยไม่มีอะไรเลยปู่บอกเราจะไปช่วยเขาได้ยังไงฝ่ายน้ำเราตังก็ไม่มีเราเป็นพระบ้านนอกเนาะป๋องเราก็เขานิมนต์เราก็นึกถึงว่าชาวบ้านมีบุญคุณกับเราเขาใส่บาตรให้เรากินเราต้องไปช่วยเขาแกก็ไปช่วยสร้างจนเสร็จเนี่ยขุดดินเองเอาไปเอารถเพื่อนเขามีเพื่อนเอารถแมคโครมาช่วยรถ10ล้อมาช่วยขนดินถมอ่ะก็คือลงมือทำเองด้วยทำเองก็ค่าน้ำมันบางทีก็เชื่อเขานี่เพิ่งใช้นี่เขาหมดนะค่าน้ำมันน่ะโอ้โห600กว่าล้านอ่ะเนี่ยเป็นพระที่เสียสละมั้ยโอ้ท่านเสียสละจริงๆหมอบีอ่ะที่แบบไม่เคยเชื่ออะไรเลยอ่ะหมอบีเช็คจากพระองค์นี้สักครั้งแล้วพระที่ท่านเสกทุกองค์ที่ท่านเสกทุกรุ่นเนี่ยดีหมดคนที่ไปพกมีประสบการณ์ต่างๆนานาเยอะแยะแล้วเสร็จแล้วท่านทำเนี่ยท่านไม่ได้หวังอะไรเลยท่านเมตตาท่านเมตตามากนะฮะอย่างที่บอกหลวงปู่จือตอนนั้นอะพี่ป๋องเอามาให้มาดามทั้งหมดตอนนั้นอันนี่ตอนนี้มี300แค่นั้นนะเพราะว่าเนี่ยเป็นเนื้อพงนะแล้วมีชีวรท่านมีเส้นผมท่านมีชีวรท่านมีเส้นผมท่านอยู่ในนี้นะบางอันมีชีวรนี่ขายกัน800-900เลยนะเนี่ยองค์ละ800-900นะแต่วันเนี้ยเนื่องจากเป็นแมรี่คริสต์มาสจริงๆมาดามอยากให้คนนึงที่สมมติวันเนี้ยชีวิตคุณเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะลองกราบพระอรหันต์สักองค์นึงครับองค์นี้เป็นพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆนะฮะถ้าสมมติจะบอกท่านเมตตาเนี่ยแสดงธรรมเนี่ยเชื่อไหมบินธบาตทุกเช้านะทุกเช้าท่านไม่เคยจับเงินเลยแม้แต่บาทเดียว อย่างที่วัดเขาบอกว่าถ้าสมมติคุณมีความรู้เชื่อเรื่องพญานาคเนี่ยอย่างที่บอกเขื่อนตอนแรกสร้างเท่าไหร่ดินก็ไม่ได้ดินถล่มดินถล่มใช่ใช่จะรั่วท่านต้องไปเจรจาพญานาคแต่ก็เล่าไปแล้วเหมือนจะเหมือนนิทานจนพญานาคยอมย้ายถิ่นฐานไม่ใช่ยอมก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละยังอยู่ใช่ไหมแต่ก็คือก็สร้างโบสถ์ให้เขาไงคือแกสื่อได้แล้วแกก็ด้วยจิตของแกบริสุทธิ์นะฮะผมว่านะอย่างเราไม่รู้เรื่องหรอกแล้วมีคนมาถามปู่พญานาคมีจริงเปล่าเราบอกแล้วเขาจะเชื่อเราไหมเราก็บอกว่าตราบใดที่มีศาสนาพญานาคเป็นคู่บารมีก็คุ้มครองใช่วันนี้อันนี้คือความพิเศษของนี่ก็เป็นพระนาคปกพิเศษอย่างเงี้ยสร้างปี58ปี2558เล่นรุ่นเศรษฐีอมตะใครเอามาใช้ให้เป็นเศรษฐีแล้วกันเอาเอาขอบคุณมากมากพี่ให้มาดามกี่องค์เนี่ย300 องค์ก็แจก300องค์เท่านั้นปีใหม่ขอบคุณพี่ป๋องอันนี้คือตั้งแต่ปี2558นะฮะความพิเศษคือมีจีวรมีเส้นผมนะอยู่ในนี้บรรจุเพราะว่าเป็นเนื้อผงพุทธคุณที่ผงที่เราสะสมแล้วก็ทำแล้วก็ไปให้ท่านเสกนี่เสกหลายครั้งมากรุ่นนี้ก็อยาก
พอดีไปเจอมันเหลืออยู่ก็เลยเอามาแจกดีกว่าให้คนเขาจะได้ใช้ของดีๆเป็นพุทธคุณที่ดีปีหน้าจะได้ชมดีนึกถึงท่านนะทำอะไรนึกถึงท่านนะครับเราก็ดีเองเชื่อผมครับนะฮะลองนึกถึงท่านแล้วลองไปดูประวัติหลวงปู่จือครับถ้าใครรู้จักหลวงปู่จือเนี่ยจะรู้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ณตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปบึงกาฬด้วยกันสักรอบพี่ป๋องผมจะพาพี่ไปสะดือแม่น้ำโขงไปดูตรงนั้นที่เขาเชื่อว่าพวกบุพพุทธมีจริงวันนี้เอางี้นะฮะมีอยู่แค่300องค์เท่านั้นเองมี300องค์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ป๋องเอามาให้แม่น้ำเอาให้ท่านผู้ชมทุกองค์เลยเป็นนาคปกใบมะขามหลวงปู่จือรุ่นเศรษฐีอมตะเป็นเนื้อผงหน้าปัดนาคนี้นะฮะเดี๋ยวขอให้ทางทีมงานเก็บไว้300องค์จะแจกหมดเลยวันนี้ขอบคุณพี่ป๋องมากๆอย่าเพิ่งนะฮะพี่ป๋องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ป๋องครับโอเคเจอพี่ป๋องลงก่อนเพราะเขาพัฒนาเมนูเพิ่มครับคุณแม่จากหมูหันพ่อไม่ขายหมูหันไม่ใช่หรอจากหมูหันใช่ไหมเขามาเป็นนี่ลูกชิ้นหมูหันครับผมลูกชิ้นหมูหันเออมีแบบทอดแบบปิ้งนะฮะแล้วยังไม่พอยังมีน้ำพริกเผา3ชั้นทอดน้ำปลาอ๋อร่อยมากคุกกับข้าวคุกกับข้าวร้อนๆแล้วกินคู่ลูกชิ้นเด็ดมีคนบอกว่าของแกทำอร่อยมากนะฮะจริงๆแล้วนะฮะนี่อร่อยจริงเด็ดอร่อยจริงๆมากๆเดี๋ยวช่วงหน้าไอ้เฟิร์นจ้าฉันไปเบาคนเดี๋ยวจบรายการเฮ้ยว้ายไปด้วยทำไมวันนี้แพงนะวันนี้แพงนะวันนี้จะเหมาว่า50ดื่มขึ้นนะอ๋อเหรอถ้ากูอยู่นี้ก็ได้ไปก็ได้